สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนรายการสารคดีแบบเรียลลิตี้ที่จะพาออกไปติดตามเรื่องราวของเครือข่ายครูจากโครงการก่อการครูในหลากหลายพื้นที่ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และช่วยกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ที่เปรียบเสมือนกับรถพุ่มพวงที่เข้าไปจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยมีพื้นที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษกาฬสินธุ์เชียงใหม่และนครสวรรค์เพื่อสร้างนิเวศการเรียนรู้ใหม่ที่มีการเชื่อมร้อยครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเข้าด้วยกันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความไม่พร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเวลาในการดูแลการเรียนรู้ของผู้ปกครองรวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด3 เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2563และจากนี้ไปตลอด3 เดือนของการกระโดดเกาะรถพุ่มพวงไปกับคุณครูในพื้นที่ต่างๆเราจะได้เห็นว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนหรืออยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นตลอดจนเห็นบทบาทใหม่ของคุณครูที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนหรือคอยชี้นำเด็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการทำหน้าที่เหมือนโค้ชที่คอยพัฒนาทักษะแนะนำและพาผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเขาอยากจะรู้คุณผู้ชมครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่าตู้ปันสุกผ่านหูผ่านตาของทุกท่านแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งตู้ปันสุกนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันและช่วยเหลือกันและกันได้เท่าที่เราจะมีกำลังและแน่นอนล่ะครับว่าในชุมชนบ้านนาขนวนจังหวัดศรีสะเกษเองก็มีตู้ปันสุกกระจายตามจุดต่างๆในชุมชนเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทำให้ครูหยกหัวเรือคนสำคัญของกิจกรรมรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านนาขนวนชักชวนคุณครูแหม่มมาร่วมลงพื้นที่หาเด็กๆออกเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักการแบ่งปันซึ่งกิจกรรมครั้งนี้คณะครูพุ่มพวงของเราก็ปล่อยให้เด็กๆได้ร่วมกันออกแบบและนำเสนอกิจกรรมกันอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางในวันนี้จะเป็นการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางในหมู่บ้านโดยเริ่มต้นจากที่โรงเรียนบ้านนาขนวนและไปแวะตามจุดต่างๆที่มีตู้ปันสุกตั้งอยู่ซึ่งในวันนี้จะมีทั้งหมด3จุดได้แก่ตู้ปันสุกด้านหน้าศูนย์สาธิตการตลาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวนและด้านหน้าร้านค้าในชุมชนแต่บรรยากาศและกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าปั่นปันสุขค่ะก็คือการที่ชวนเด็กๆนำของไปแบ่งปันในชุมชนโดยใช้จักรยานค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากช่วงปิดภาคเรียนนะคะตอนช่วงปิดภาคเรียนก็จะมีเรียนออนไลน์เรียน DLTV แต่จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งไปอยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะก็เลยชวนเด็กทำกิจกรรมค่ะวันนี้ก็ชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมปันสุขค่ะกิจกรรมก็คือต้องลงไปในชุมชนค่ะไปหมู่บ้านเอาสิ่งของที่เด็กๆมีก็คือเด็กๆจะเตรียมจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะตะไคร้ผักเผือกอะไรที่เขามีที่บ้านเขาจะเตรียมมาแล้วตอนนี้เด็กๆก็รอเราที่โรงอาหารแล้วเพื่อที่จะเตรียมแพ็คของไปค่ะวันนี้เราจะไปโดยวิธีการปั่นจักรยานนะคะแล้วเป็นยานพาหนะที่เด็กๆเขามาโรงเรียนคือเขามาด้วยรถจักรยานอยู่แล้วค่ะ ดังนั้นเวลาออกพื้นที่ส่วนใหญ่เวลาเราไปทำกิจกรรมข้างนอกโรงเรียนก็จะไปด้วยวิธีปั่นจักรยานหรือไม่ก็เดินทีนี้ถ้าเดินอ่ะมันจะได้ระยะทางไม่ไกลมากแต่ถ้ามีปั่นจักรยานอ่ะมันจะไปได้หลายซอยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะชวนเด็กๆไปที่ตู้ปันสุกแล้วก็ไปที่แพลนไว้ก็คือบ้านคนป่วยบ้านผู้ป่วยจะมีผู้สูงอายุค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเด็กๆจะต้องไปคุยกับเด็กค่ะว่าเขาอยากออกแบบยังไงว่าจะวางแผนยังไงคือต้องออกแบบร่วมกับเด็กด้วยค่ะค่ะนั่นไงมาแล้วเด็กมาแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขาบอกว่าของมันหนักเขาก็เลยเอารถซาเล้งมา3คนนี้เลยขี่รถซาเล้งก็ได้นะเอาล่ะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าวันนี้เด็กๆจะได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ซึ่งเด็กๆก็ได้ช่วยกันนำเสนอว่าวันนี้จะร่วมกันออกเดินทางไปเติมของใช้ในตู้ปันสุกในชุมชนโดยการเดินทางด้วยรถจักรยานที่ทุกคนมีอยู่แล้วนอกจากนี้สิ่งของที่จะนำไปเติมในตู้ปันสุกเด็กๆก็ได้ร่วมกันออกแบบว่าควรจะเป็นสิ่งของที่หาได้ง่ายในครัวเรือนของตนเองแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับไหนได้อะไรบ้างได้ที่อะไรบ้างคะอาหารไทยครับได้มาเตรียมมะนาวผักบุ้งข่าตะไคร้มันใจก็อาหารแห้งก็คือมาม่าแหมเห็นเด็กๆล้างพืชผักสวนครัวที่แต่ละคนเตรียมกันมาคนละไม้คนละมือก็ชื่นใจจริงๆนะครับที่สำคัญพืชผักสวนครัวพวกนี้ก็เป็นสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อมาเพราะมาจากหลังบ้านหน้าบ้านข้างบ้านที่แต่ละครัวเรือนปลูกกันเองทั้งนั้นส่วนใครที่พอมีกำลังซื้ออาหารแห้งมาเติมอันนี้ก็ตามความสะดวกของแต่ละบ้านหรือบางคนที่นำข้าวสารมาเด็กๆก็ตกลงกันว่าจะนำมารวมกันแล้วแบ่งเป็นถุงเล็กเพื่อให้กระจายถึงผู้ที่ต้องการได้มากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้ก็คือเมื่อกี้คุยกับเด็กๆว่าเราจะไป3จุดทีนี้ก็เลยต้องแบ่งของกระจายออกเป็น3ที่ค่ะทีนี้เรามีข้าวสาร2ถุงใหญ่ๆเราก็เลยมาแบ่งเป็นถุงย่อยๆเพื่อที่จะได้แบ่งเป็น3จุดโอเคอามัดได้เอากะละมังได้นะลูกตะกร้าเนี้ยลูกตะกร้าในทางนี้เป็นจักรยานค่ะเพราะว่าเด็กๆเขาจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนอยู่แล้วเสร็จแล้วพอออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็เลยไปจักรยานเป็นพาหนะที่เด็กใช้อยู่แล้วแล้วก็ขับเคลื่อนออกไปได้น่าจะดีกว่าเดินนะคะเพราะว่า3หมู่บ้านใช่3หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหลายซอยและแล้วก็ถึงเวลาของการออกเดินทางไปมอบความสุขยังจุดต่างๆแล้วล่ะครับซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ต่างอยู่บนจักรยานคู่ใจของตัวเองกันแล้วถ้าอย่างนั้นอย่ามัวรอช้ากระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานของน้องๆแล้วไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ล่ะค่ะในบ้านเฮานี่ล่ะเอาจักรยานเข้าไปข้างในลูกก่อจักรยานเข้าไปข้างในลูกสวัสดีค่ะจุดนี้นะคะเป็นสหกรณ์ชุมชนค่ะคือเป็นจุดที่ตั้งตู้ปันสุกอยู่แล้วแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยหมู่ห้าเนี่ยจะเป็นตู้ที่มีฝุ่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าของที่ทางรัฐบาลให้มาหรือทางอำเภอให้มาเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วแล้วหมู่นี้เขาไม่ค่อยมีคนเอามาวางเนาะแล้วมันก็เลยฝุ่นแล้วเขาบอกว่าเขากำลังจะเริ่มเก็บคือจะเริ่มไม่มีตู้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ไปคุยพอไปถึงหยกก็เลยใช้ไปหาผ้ามาปัดมาเช็ดก่อนแล้วค่อยให้เด็กเอาของมาวางค่ะมาถึงกันแล้วในจุดแรกที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนาขนวนซึ่งเมื่อสักครู่ครูหยกก็ได้บอกเราไปแล้วว่าจุดนี้มีฝุ่นเยอะดังนั้นเมื่อมาถึงกิจกรรมแรกที่เด็กๆต้องช่วยกันทำก็คือการช่วยกันทำความสะอาดตู้ปันสุกให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง แม่น้ำมีผ่าบ่จัดให้สวยๆนะจัดตัวนี้น่าจะใส่ถุงนะคุณครูว่านะแตงกวานะเด็กๆเด็กๆจัดเอาผักเอาใส่นี้ลูกเรียบร้อยไปแล้ว1จุดเด็กๆก็ไม่รอช้าพาพวกเราออกเดินทางกันต่อไปยังจุดที่2ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวนซึ่งต้องบอกว่าเด็กๆที่นี่คุ้นเคยและสนิทสนมกับคุณหมออนามัยที่นี่เป็นอย่างดีเลยล่ะครับสวัสดีคุณหมอก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะของอนามัยนี่จะเอาจะมีตลอดแล้วก็จะมีผู้ป่วยไปหยิบตลอดเด็กๆที่เข้าไปก็หยิบได้ตัวหมอเองก็เอาของมาวางเรื่อยๆตลอดต่างจากตรงหมู่5คือตรงหมู่5จุดแรกอะค่ะเขาจะรอของที่อำเภอบริจาคมาอย่างเดียวสำหรับแจกแต่ตรงอนามัยเนี่ยมีทั้งคนที่เอามาบริจาคให้คนป่วยแล้วก็พวกคุณหมอเขามาวางกันเองด้วยมันก็เลยมีของตลอดหมุนเวียนตลอดเย้สวัสดีคุณหมอกลับก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนเราเนี่ยค่ะจะมีแหล่งเรียนรู้เยอะมากแล้วก็มีบุคลากรมีปราชญ์ชาวบ้านมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้ความรู้มากนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณหมออนามัยนะคะก็จะเวลาที่มีการเรียนรู้แบบนี้ค่ะถ้ามีหน่วยไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพคุณหมอก็จะเข้ามาช่วยสอนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กตลอดค่ะก็ยินดีครับที่มีทีมงานเรามาเยี่ยมเยียนของเราครับที่จริงนะครับตู้ปันสุขนี่ส่วนหนึ่งจะเป็นความคิดมาจากของท่านนายอำเภอนะครับแต่ส่วนเองชุมชนเราเนี่ยจะมีการแบ่งปันในเรื่องของปันสุขอยู่แล้วนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะที่นี่เองในเรื่องของคลินิกต่างๆเนี่ยเราจะมีจัดบริการเช่นคลินิกเบาหวานเราก็จะมีอสม.มาช่วยในการทำข้าวต้มอะไรให้แต่ละครั้งปันสุกจุดที่2เสร็จแล้วเด็กๆก็เดินทางต่อไปยังจุดที่3ซึ่งเป็นร้านค้าท้องถิ่นในชุมชนที่นอกจากจะเป็นร้านค้าแล้วที่นี่ยังเป็นบ้านของหนึ่งในนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยซึ่งก็ทำให้ผู้ปกครองได้เห็นกระบวนการของกิจกรรมในวันนี้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมไปด้วยกันครับข้าวสารอยู่ตรงไหนเอาข้าวสารเรียงเลยค่ะลูกของใช้อยู่ข้างล่างป้าพิมพ์ด้วยลูกสวัสดีด้วยและกิจกรรมในวันนี้ก็บรรลุตามเป้าหมาย3พื้นที่ที่เด็กๆตั้งใจไว้แต่ในระหว่างดำเนินกิจกรรมเด็กๆก็ได้นำเสนออีก1พื้นที่ที่พวกเขาอยากจะไปปันสุขซึ่งจะเป็นที่ไหนเราไปติดตามกันเลยครับอันนี้เป็นบ้านผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็คือจริงๆแล้วเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาป่วยติดเตียงแล้วเด็กๆก็คุยกันก่อนหน้านี้ว่าน่าจะไปนอกจากตู้ปันสุขแล้วนะน่าจะเอาของมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยก็เลยได้มาบ้านนี้ค่ะสวัสดีคุณยายหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายขอพรคนเรียนติดเตียงนะลูกเด้อยิ้มในแมสนี่นะยายของพี่ต้าเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตฟอกไตค่ะต้องไปฟอกไตทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ยายของพี่ขวัญเป็นโรคเบาหวานก็เลยเด็กบอกว่าน่าจะเอาไปแบ่งปันให้คุณยายแต่ระวังรถนะลูกระวังรถด้วยไปเหมือนเดิมลูกไปเหมือนเดิมและแล้ววันนี้ก็ดำเนินกิจกรรมมาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กๆจะได้บทเรียนหรือได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมปันสุขในวันนี้กันบ้างอยากให้นักเรียนย้อนระลึกไปตั้งแต่เรามาถึงโรงเรียนเนาะหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนเลยที่นักเรียนรู้ว่าวันนี้เราต้องไปทำกิจกรรมปันสุขเนี่ยเรารู้สึกยังไงตอนแบบจะเตรียมของจะเอาอะไรไปดีนะ ความรู้สึกไหนที่เราคิดว่าแบบอยากแบ่งปันให้เพื่อนฟังมากที่สุดเดี๋ยวนักเรียนลองนึกดูนะคะแล้วก็ใครที่พร้อมที่จะพูดแล้วก็ขอที่มือนะคะรู้สึกสนุกครับว่าได้ทำอะไรดีๆกับเพื่อนๆครับรู้สึกสนุกนะคะพี่แจ๊คค่ะรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ช่วยคนอื่นครับภูมิใจที่ได้ช่วยคนอื่นพี่นิ่มค่ะมีความสุขที่ได้แบ่งปันของให้กับคนที่ไม่มีรู้สึกได้แบ่งปันค่ะพี่เฟรมรู้สึกมีความสุขครับเพราะว่าได้เอาของไปให้ตอนเราไม่มีเราก็จะได้ไปยอดเยี่ยมค่ะแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าเราทำแบบเนี้ยใครได้ประโยชน์บ้างตัวเราแล้วก็คนที่ได้รับค่ะตัวเราได้ประโยชน์ยังไงคะมีความสุขค่ะที่ได้แบ่งปันแล้วคนที่ได้รับก็จะได้เอาของที่เราแบ่งปันไปกินด้วยยอดเยี่ยมมากค่ะครูจะให้นักเรียนทำแมปปิ้งส่วนตัวนะคะเป็นงานเดี่ยวเดี๋ยวให้ครูแมวอธิบายให้ฟังแมมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เห็นเด็กๆเห็นแนวความคิดเขาเห็นความงอกงามที่อยู่ในตัวเขาอะค่ะว่าเขาพอเขาเป็นผู้ให้แล้วเขารู้สึกว่าเขาดีใจเขาภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในชุมชนของเขาด้วยภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำวันนี้ด้วยของโยก็รู้สึกอิ่มใจคือแบบพอเห็นเขาโตขึ้นแล้วเขารู้สึกที่จะอยากแบ่งปันแล้วก็รู้สึกว่าอยากชวนเพื่อนๆชวนน้องๆในโรงเรียนมาร่วมแบ่งปันด้วยนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันดีนะอยากส่งต่อความดีให้คนอื่นๆมาทำด้วยกันค่ะเป้าหมายเป็นไปตามเป้าค่ะเพราะเราตั้งเป้าน้อยมากคือแค่เขาได้แบ่งปันแต่สิ่งที่เขาสื่อสารมามันทำให้เราคิดต่อว่ามีตู้ปันสุกในโรงเรียนก็ดีนะเพราะว่ามันมีเด็กบางคนที่ได้เงินมาโรงเรียนแต่เด็กบางคนก็แบบได้เงินมาน้อย5บาทอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่พออย่างเงี้ยค่ะพอเด็กเสนอมีตู้ปันสุกวางขนมหรือวางอุปกรณ์การเรียนมันทำให้คนที่เขาไม่มีดินสอไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนเขาอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะก็คงเสนอโรงเรียนต่อไปเช่นกันว่าเป็นความคิดที่เด็กส่งมาคุณผู้ชมครับจากการติดตามกิจกรรมรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ของครูหยกและครูแหม่มในวันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าการทำให้เด็กๆเห็นความสำคัญของชุมชนและดึงเอาชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกจากจะได้บรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพแล้วสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเด็กๆเห็นคุณค่าในตนเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นและอยากจะทำให้ชุมชนของตนเองดีขึ้นมากกว่านี้สำหรับในตอนหน้าเราจะพาไปดูการต่อยอดกิจกรรมรถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ที่แม้โรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วแต่ครูหยกได้นำเอากระบวนการเรียนรู้แบบรถพุ่มพวงมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่รายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนทุกวันจันทร์ถึงวันพุธทาง ALTV ห้อง 4 ทีวีเรียนสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันเป็นสีอะไรนะคะไปสร้างพื้นที่ของการสื่อสารของพลเมืองอย่างแท้จริงเราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของระบบการศึกษามาร่วมแบ่งปันไอเดียหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของท่านโดยการสแกน QR Codeที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพื่อร่วมปักหมุดสถานที่สร้างเรื่องราวหรือรายงานสถานการณ์ที่น่าสนใจทางการศึกษาร่วมกับเราทางสีใส